พรุ่งนี้คณะของเรานะครับชาวทะลุวังเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน24มิถุนายนประชาไตนะครับก็จะไปรวมตัวกันที่หน้าทางการพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะได้พบกับคณะกรรมการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เราจะให้ทางพรรคเพื่อไทยโฟนอินติดต่อพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับเนื่องจากว่าพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112นะครับแล้วก็ประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองทั้งหมดซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด16คนนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อให้ศาลเป็นอิสระขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับข้อเรียกร้อง3ข้อเป็นข้อเรียกร้องตามกฎหมายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ถูกขยายอำนาจของศาลไปจนเกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญ2560นะครับพรุ่งนี้เราต้องการให้พรรคการเมืองนะครับเป็นไปตามที่น้องแบมกับตะวันเขาประกาศไว้นะครับคือจะไปเสริมกระดูกสันหลังให้กับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งกำลังหาเสียงว่าจะแลนด์สไลด์เราก็อยากจะให้มีนโยบายด้านความยุติธรรมนะครับเพราะว่าประชาชนเราไม่ได้เดือดร้อนแค่ปากท้องนะครับเราเดือดร้อนในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เดือดร้อนในเรื่องสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองเดือดร้อนในเรื่องความยุติธรรมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องคุยกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีความสำคัญคือพรรคเพื่อไทยถ้ายังอยากได้แลนด์สไลด์ต้องประกาศต้องมีความกล้าหาญเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้ายังไม่ประกาศนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพนะครับแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยจะไม่มีความหมายนะครับคุณอุ้งอิงจะกลายเป็นคุณยิ่งลักษณ์คุณชินวัตรต่ออันดับ3นะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดสภาพแบบนั้นในอนาคตเราถึงต้องมาให้พรรคเพื่อไทยเรามีความกล้าหาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโทนี่หรือคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถูกการรัฐประหารและรัฐประหารประเทศเรามักจะอ้างปกป้องกษัตริย์นะครับถ้าไม่แก้ไข112ไม่มีทางที่เราจะได้ประชาธิปไตยไม่มีทางที่เราจะได้รัฐบาลมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หรอกครับอันนี้ก็อยากจะไปกราบเรียนให้พรรคเพื่อไทยก็รับทราบพรุ่งนี้เจอกันครับ11โมงที่พรรคเพื่อไทยนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกบันไดก้าวหนึ่งนะครับที่จะช่วยไม่ให้น้องแบมปัตตวันเราเนี่ยต้องเสียชีวิตกับเพียงแค่ขอให้ศาลปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหวังว่าจะกรณีพรรคเพื่อไทยไม่แตะเรื่อง112คิดว่าเขาจะห่วงกังวลเรื่องการเมืองทุกประการจะยังไงก็ตามนะฮะไม่ใช่เรื่อง112อย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้แลนด์สไลด์ซึ่งพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าหมายไว้ก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนเศรษฐกิจก็จริงแต่ความเดือดร้อนทางด้านยุติธรรมทางด้านสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเดือดร้อนทางการเมืองนี่มีมากอย่าลืมนะครับว่านปช.เป็นหนี้บุญคุณประชาชนและพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยก็เป็นหนี้นปช.ที่ได้ต่อสู้จนได้นายกยิ่งลักษณ์มาเป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปส่งจดหมายตักเตือนด้วยว่าพี่น้องของเราเนี่ยลี้ภัยการเมืองไปแล้วกลับมาไม่ได้ไม่ใช่มีแค่คุณทักษิณนะครับมีเป็นร้อยคนซึ่งอยู่ต่างประเทศพี่น้องเสื้อแดงที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมจากการที่ศาลนะครับยกฟ้องไม่เอาผิดฆาตกรนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหากระบวนการยุติธรรมที่พรรคเพื่อไทยถ้ายังไม่สำนึกนะครับโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐบาลไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะยืนยันนะครับว่าถ้าอยากจะแลนด์สไลด์ก็หันมามองเสียงของพวกเราและถ้ามีความกล้าหาญหรือมีกระดูกสันหลังตามที่น้องตะวันกับแบมพูดไว้นะครับพวกเราก็จะแลนด์สไลด์ไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะแลนด์สไลด์มันจะต้องมีเนื้อหาว่าเราได้ประชาธิปไตยไม่ใช่แลนด์สไลด์แล้วได้นายกที่อ่อนแอหรือได้นายกที่ไม่กล้าต่อสู้กล้าเปลี่ยนแปลงจะไม่มีความหมายเลยครับแล้วเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากกับการเมืองเหมือนที่คุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณโดนเพราะฉะนั้นเราไปพรุ่งนี้ด้วยความปรารถนาดีต่อพรรคเพื่อไทยเจอกันครับคุณพาคุณนี้จะได้เจอคุณไหมคะถ้าไม่เจอคุณนี้ก็จะเสียคะแนนฝั่งพวกเราไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณนี้ก็จะได้โอกาสที่จะมาพูดคุยกับพวกเราแล้วอาจจะทำให้คุณอุ้งอิงตาสว่างแล้วก็จะได้บุตรที่จะอยู่ในท้องคุณอุ้งอิงด้วยจะเป็นอนาคตเป็นความหวังของประเทศชาตินะครับวันนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญคุณอุ้งอิงนะครับให้มาพบปากกับพวกเราก็อยากจะส่งเสียงนี้ไปให้พรรคเพื่อไทย
นะครับโอกาสนี้จะไม่มีง่ายๆแบบนี้นะครับที่พวกเราราษฎรชาวทะลุวังจะไปเยือนพรรคเพื่อไทยนะครับยังไงก็เจอกันครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ